วันรุ่งขึ้นนะครับใครได้อ่านหนังสือพิมพ์พบว่าคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เขาร่วมให้เบาะแสแก่ไอิสรกัสแตนตันนั้นได้ถูกเหล่าตำรวจลัทธิเทพีลัติการวิสามันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าของคดีฆาตรกรรมเหล่านี้นั้นก็เป็นฝีมือมาจากสัตว์จริงๆซึ่งสัตว์ตัวนี้นั้นก็เป็นสุนัขใครนะครับได้ดูไพ่แห่งการลบดูสายจากักรพรรดดำนะครับเขาก็คุ้นคิดในใจว่าความรู้ด้านเวทมนต์ของเขานั้นช่างมีน้อยเสียเหลือเกินเขาอยากจะรู้ศาสตร์และพิธีกรรมเวทมนมากกขึ้นไปอี เขาจึงตัดสินใจครับไปที่บาร์พู้กาบาร์เจ้าเก่านั่นเองครับผมเขานะครับได้พบกับแชรอนบริการของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครนะครับบอกว่าเขานั้นต้องการที่อยากจะรู้ความรู้ด้านเวทมนต์ที่ครอบคลุมมากไปกว่านี้ซึ่งแชรอนนะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นมีตำราข้อมูลสาสตรลี้ลับอยู่พอดีซึ่งเธอนนั้นจะมอบให้กับใครก็ได้ แต่ว่าใครนั้นจะเป็นที่ต้องทําอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์ล์น,นะครับจึงได้เล่าว่าเธอนั้นมาจากองค์กรลับที่มีชื่อว่ากุหลาบแห่งการกอบกู้และตอนนี้นั้นและตอนนี้นั้นเธอก็ได้หลบหนีออกมาจากองค์กรนี้แล้วแต่ว่าองค์กรนี้นั้นจะส่งคนมาจัดการเธอทั้งสิ้น3คนและอยากจะให้ใครนั้นร่วมมือกับเธอและมาริชเพื่อที่จะเอาชนะกองกาลังนี้ซึ่งผู้พิเศษขององค์กรนี้นั้นก็เป็นสายนักโทษและสายอัจฉากรพอใครได้ยินดังนั้นนะครับเขาเลยคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะ ทำการย่อยน้ำยาเวทมนต์นักมายากลของเขาซึ่งหลักการการย่อยน้ำยาเวทมนต์ของนักมายากลนั้นก็คือว่านักมายากลนั้นจะไม่ขึ้นแสดงโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นลก็ใครจริงจะเป็นที่จะต้องไปเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการพวกเขาใครนะครับก็ขอให้แชร์รอนนั้นช่วยเตรียมพูจํานวนมากนะครับเอาไว้พร้อมด้วยดินระเบิดต่อมาครับใครก็ได้ไปงานชุมนุมของเนตรแห่งปัญญาอีกเช่นเคยครับคราวนี้ใครนะครับได้เสียเงินทั้งสิ้น2,000ปอนด์นะครับในการซื้อเข็มกัดดวงตะวันนะครับมาจากเนตแห่งปัญญา ซึ่งเงิน2,000ปอนด์นี้ครับใครก็ได้มาจากการขายสูตรน้ายาพูดติดสินบนนะครับซึ่งเป็นสูตรน้ํายาที่เขาได้มาจากไพ่แห่งการลบหลูจ่จักรพรรดิดำและบวกกับเงินเก็บของเขาอีกด้วยครับซึ่งความสามารถของเข็มกัดดวงตะวันนี้มันสามารถที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้และพอการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นครับทั้ง3คุมเข้าปะทะกันอย่างเมามันนะครับใครนะครับอาศัยที่ว่าเขานั้นได้เตรียมตัวโดยการเตรียมผู้จานวนมากพร้อมกับเข็มขัดดวงตะวันเอาไว้แล้วทาให้เขาต่อสู้กับสายนักโทษและสายอาชยากรได้อย่างง่ายดาย โดยใครนะครับก็สามารถจัดการผู้พิเศษไปได้1คนส่วนแชรอนนะครับก็ได้ใช้วิชาในการเปิดประตูนรกขึ้นมานะครับทำให้ทำให้ผู้พิเศษอีก2คนนั้นได้ถูกส่งไปยังนรกกระพุมหลังจากการต่อสู้นะครับใครก็ได้หนังสือแห่งความลึกลับนะครับจากแชรอนย,ยังได้รับขวดยาชีวพิษมาอีกด้วยครับซึ่งสามารถผลิตพิษชนิดต่างๆได้หลังจากทุกอย่างจบลงแล้วนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้มีนักข่าวที่มีชื่อว่าไมค์โจเซฟนั้นมาหาใคร ซึ่งนักข่าวไมโจเซฟนะครับ Joseph, ใครรู้จักจำได้ไหมครับในครั้งก่อนที่ใครได้ไปทําคดีสามีนอกใจนะครับซึ่งเขาก็ได้ไปขับแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าขับเวเฮาส์นั่นเองซึ่งขับเวเฮาส์นี่ครับใครก็ได้ไปพบเข้ากับไมโจเซฟนะครับและไมโจเซฟนะครับต้องการจ้างใครนะครับไปเป็นบริการของเขาเพราะว่าไมโจเซฟนั้นจะไปเขตตะวันออกซึ่งเป็นเขตคนจนนั่นเองครับผมและเขตผู้ใช้แรงงาน พอไปถึงเขตตะว,วันออกนะครับไมค์โจเซฟและใครครับก็ได้เลือกคนหนึ่งนะครับมาเป็นไกด์ทัวร์ซึ่งคนคนนั้นนะครับมีชื่อว่าตาเท่าโคเลอร์ซึ่งโคเลอร์นะครับก็ได้ไปเชิญหญิงชราคนหนึ่งนะครับมาให้ทั้งสองคนนั้นทําการสัมภาษณ์ซึ่งหญิงชราคนนี้นะครับก็เป็นหญิงชราข้างถนนนั่นเองทางไมค์โจเซฟนะครับที่มาร่วกกับใครจึงอาสาที่จะเลี้ยงข้าวเธอครับเธอจึงเล่าว,ว่าแต่ก่อนนั้นสามีของเธอเคยเป็นพ่อค้าธัญพืชแต่ว่าล้มละลายเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนกฎหมายธัญพืช กฎหมายทัญญเพื่อนก็คือผมจะบอกข้าวๆแล้วกันครับก็คือว่ามันเป็นกฎหมายที่จะทําให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่ต่ําลงนั่นเองครับผมแต่ในทางกลับกันเหล่า,าพวกพ่อค้าหรือผู้ผลิตอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่แฮปปี้ซะเท่าไหร่นะบางคนก็ล้มละลายและสามีเธอนั้นก็ฆ่าตัวตายและและูกชายของเธอนั้นก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยเธอจึงเปลี่ยนจากภรรยานักธุรกิจมาเป็นคนจรจัดแทน หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับเธอเลยขอนอนสักงีบหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้สัมภาษณ์แต่ทั้งสองต่อแต่ว่าพอเธอกินข้าวเสร็จและนอนนะครับปากว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตตัวนะตรงนั้นเลยทำให้ทั้งใครและไม้โจเซฟและรวมไปถึงตาเท่าโคเลอร์นะครับตกกระจายเป็นอย่างมากเลยก่อนที่เหล่าตำรวจนะครับจะมารับศพเธอไปต่อมาโคเลอร์นะครับก็ได้นำทางทั้งสองคนนะครับเดินไปตามถนนเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์กับผู้ใช้แรงงานในธุรกิจต่างๆซึ่งระหว่างทางนะครับพวกเขาก็ได้พบเจอเข้ากับเด็ก ที่เป็นขอทานนั่นเองครับผมไมค์โจเซฟตีนที่เอาเงินไปให้นะครับแต่ปรากฏว่าโคลเลอร์นั้นได้ห้ามไว้และบอกว่าเด็กกลุ่มนั้นเป็นขโมยและหลังจากนั้น,นครับใครก็บอกให้ไมค์โจเซฟนะครับช่วยเก็บเงินในกระเป๋าของตัวเองให้ดีไม่อย่างนั้นละก็อาจจะโดนรักขโมยหรืออาจจะกลายเป็นศพลายต่อไปก็เป็นได้ซึ่งหลังจากที่ไมค์โจเซฟนะครับทำการสัมภาษณ์คนในธุรกิจต่างๆเสร็จนะครับไมค์โจเซฟก็ได้ขอตัวกลับไปและแยกจากใครซึ่งใครนะครับก็ได้ขอให้โคเลอร์นั้นช่วยเป็นสายให้แก่เขาหน่อยซึ่งหน้าที่ของโครรร่่กกก็คือออาาาาััับฟงงขขววสตตๆในนเะ และใครยังย้ำกับโคลเลอร์อีกว่าให้โคลเลอร์นั้นเอาแต่ฟังอย่างเดียวอย่า,ยาพยายามซักถามอะไรให้มากความซึ่งเหตุผลนะครับที่ใครนั้นจะต้องจ้างโคลเลอร์ครับก็เพราะว่าเขานั้นกังวลว่าถ้าเกิดความสิ้นหวังและความชั่วร้ายในเขตตะวันออกมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีให้แก่เหล่าเทพชั่วร้ายต่อมานะครับอเดย์ครับเธอได้ย่อยน้ํายานักอ่านใจหมดแล้วเธอครับจึงคิดที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นระดับที่7นะครับของสายผู้ชมนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองซึ่งเธอครับได้รับบ,บ่อแสมาว,าว่ามีสมมาาาคลนนแแรปตตทงจิั้ ครอบครองสายน้ายาผู้ชมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็เธอเลยคิดจะเข้าร่วมโดยการนะครับไปเชิญคนที่คิดว่าเป็นสมาชิกขององค์กรนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนี่ครับให้มาเป็นครูสอนด้านจิตแพทย์แก่เธอซึ่งหลังจากที่สอนไปสอนมานะครับเหมือนกับว่าคุณครูนะครับจะติดใจออเดยนะครับเลยชวนออเดนะครับเข้ามาร่วมสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตด้วยกัน ซึ่งสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับนับถือผู้สร้างดั้งเดิมโดยก่อนที่จะเข้านะครับโดยก่อนที่จะเข้าในองค์กรนี้ครับทางหัวหน้านะครับได้บอกมาว่าองค์กรนี้นะจะมอบหมายภารกิจให้แก่อเดถ้าเกิดว่าอเดนั้นทำภารกิจได้เรื่อยๆแล้วก็เขานั้นก็จะมีรางวัลให้อเดนะครับจึงได้วิ่งวอนต่อเดอะฟูลนะครับช่วยมอบพลังของหมอกทานะครับในการปิดกั้นวิชาอ่านใจให้หน่อยซึ่งเดอะฟูลก็ให้จริงๆด้วยครับอเดนะครับจึงสามารถผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างสบายอเดยนะครับได เจ้าแห่งพายุนั้นมอบสูตรน้ำยาให้กับเธอทางหัวหน้าของสมาคมเร่ๆไปท่าทางจิตนะครับรู้สึกประทับใจครับที่ออเดตกไปต่มาเลยจะมอบน้ำยาครับผู้อ่านใจให้แก่ออเดแต่ว่าออเดะครับแต่ว่าออเดะครับบอกไปว่าเธอนั้นอยากจะกลับไปดื่มที่บ้านมากกว่าซึ่งอันที่จริงเธอก็เป็นผู้อ่านใจอยู่แล้วนะครับการที่เธอเอาน้ำยากลับไปดื่มที่บ้านเพราะว่าเธอนั้นจะให้หมาของเธอที่มีชื่อว่าซูซี่นะครับได้เลื่อนขั้นด้วยต่อมานะครับแฮงแมนเอลเจอร์วิสันนะครับ ได้ย่อยน้ํายาระดับที่7หมดแล้วได้ย่อยน้ํายาระดับที่7ของสายกลาสีหรือก็คือนักเดินเรือจนหมดแล้วซึ่งเขานะครับต้องการสูตรน้ํายาระดับ6ของสายกลาสีนั่นก็คือคนสนิทแห่งสายลมมาซึ่งอันที่จริงนะครับหากเขาทําภารกิจของทางลัทธิเจ้าแห่งพายุไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้แต่ว่าเขานั้นรอไม่ไหวนะครับเขาอยากที่จะแข็งแร่งขึ้นเร็วๆนะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะตามหาสูตรน้ํายาคนสนิทแห่งสายลมก่อนที่ทางลัทธินั้นจะมอบให้แก่เขาต่อมาครับทางฟอส้วเเเธอนนนนนัั้ป็กขียยิาครัแต่่วา เธอนั้นก็เคยทำงานในคลินิกสัตวแพทย์เหมือนกันซึ่งเจ้านายของเธอนะครับมีชื่อว่ามิสอลิสาซึ่งอลิสานะครับก็ได้รับฟอร์ตเข้ามาทำงานในคลินิกซึ่งพ่อของฟอร์ตนะครับเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยน,นั่นเองก่อนที่เขานะครับจะได้ทิ้งฟอร์ตและภรรยาของเขาไปเพื่อที่จะ,สะแสวงหาอำนาจและความมั่งคั่งและฟอร์ตนะครับก็ยังเป็นเพื่อนคุยให้กับอลิสาอีกด้วยและก่อนที่อลิสาจะตายนะครับเธอนะครับก็ได้มอบสูตรน้ำยาระดับที่9นักเรียนฝึกหัดให้แก่ทางฟอร์ตวอลอีกด้วย่่งงอออรลนะ็มมาเเยุศขธออูปปจ แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าได้มีคนคนหนึ่งนะครับที่อ้างว่าเป็นพี่ชายของมิสอลิสานั้นมาพบกับฟอสบอว์เขาได้ถามว่ารู้จัก Miss มิสอลิสาไหมฟอสบอว์นะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นรู้จักและเป็นอาจารย์ของเธอด้วยแต่ว่าเธอนั้นได้ตายไปแล้วซึ่งพี่ชายนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับที่รู้ว่าน้องสาวของตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วเขานะครับจึงบอกฟอสบอว์ไปว่าหลังจากนี้เขาก็จะตายเหมือนกันแต่หลังจากที่เขาตายแล้วก็จะมีผนึกอะไรบางอย่างนะครับออกมา ซึ่งทางพี่ชายของอลิสาก็ยังไม่รู้นะครับว่าฟอร์ตบอลนั้นเป็นผู้พิเศษแล้วก็เลยบอกว่ามีอะไรบางอย่างออกมาและอยากจะให้ฟอร์ตบอลน่ะนำอะไรบางอย่างที่ว่านั้นน่ะไปให้แก่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอรียนเกย์ซึ่งพี่ชายของอลิสาก็ตายในโรงแรมเลยครับฟอร์ตบอลครับจึงได้ทำตามคำขอนะครับโดยการนำคุณลักษณะเนือธรรมชาติของเขานั้นไปให้แก่ดอรียนเกย์ซึ่งดอรีเอเกย์นะครับรู้สึกประทับใจฟอร์ตนะครับเลยตัดสินใจที่จะรับฟอร์ตเข้ามาเป็นสิทธินั่นเอง ซึ่งดอร์เรียนเกยนะครับเป็นลูกหลานของตระกูลอับราฮัมตระกูลอับราฮัมนะครับเป็นก็คือซึ่งตระกูลอับราฮัมนะครับก็เป็นตระกูลที่ครอบครองสูตรน้ํายาเวทมนต์สายนักเรียนฝึกหัดหรือก็คือสายประตูนั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับก็เป็นลูกหลานบรรพบุรุษครับของมิสเตอร์ประตูหรือก็คือคุณดอนั่นเองครับผมซึ่งคุณดอนะครับได้ทําการสาบตระกูลอับราฮัมไว้ไม่ให้แต่ละคนนั้นสามารถเลื่อนขั้นเป็นระดับกึ่งเทพได้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคำสาปนั่นเองครับผมซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของตระกูลอับราฮัมนะครับก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกผู้วิเศษอีกแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะแยกย้ายนะครับไปตั้งชีวิตใหม่ของตัวเองและความแข็งแกร่งของตระกูลอับราฮัมที่เคยมีอยู่ในอดีตก็ได้เลือนหายไปต่อมานะครับอดีตเพื่อนร่วมงานของใครที่มีชื่อวลีโอนาด์มิเชลนั้น เขานะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหน่วยพิเศษนะครับของลัทธิเทพีลัตติกานั่นก็คือหน่วยถุงมือแดงนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเลโอนานะครับก็กําลังเรียนศาสตร์ลีลับนะครับร่วมกับหน่วยถุงมือแดงคนอื่นๆกับเซซิมาอยู่นั่นเองครับผมซึ่งเราก็จะรู้ครับว่าแท้จริงแล้วเลโอนาดมิเชลนั้นมีปลสิตระดับหนึ่งแฝงอยู่ในร่างกายของเขาซึ่งปรสิตระดับหนึ่งนี้นะครับก็มาอาศัยร่างกายของเลโอนานะครับเพื่อที่จะฟื้นตัวและหลีกเลี่ยงศัตรูนั่นเองครับผม ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งปรลสิตคนนี้ก็เป็นชายชราคนหนึ่งนั่นเองครับผมเรียวดนาครับจึงได้ถามกับปรสิติในร่างกายเขาไปว่าคนที่ทําให้ร่างกายของคุณนั้นเป็นอย่างนี้คือใครทางปรสิสตินะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่รู้จักชื่อของมันหรอกแต่รู้จักนามสกุลของมันซึ่งนามสกุลของมันก็คือนามสกุลตระกูลอาร์มอนต่อมานะครับก็ได้มีคนมาว่าจ้างใครนะครับให้ไปตามหาคนที่มีชื่อว่าเอ็มลินไว้หน่อยซึ่งเองิินนนนนไวครัับใใด้้้้้ตอออ่งงงถููขยห หลวงพ่อยูราสกี้นะครับที่เขาได้กุญแจผีมานั่นเองทางใครนะครับจึงได้ไปหาหลวงพ่อยูราสกี้นะครับได้บอกไปว่าขอให้หลวงพ่อนั้นช่วยปล่อยตัวเอ็มรินไว้มาได้ไหมหลวงพ่อนะครับก็ได้บอกว่าเอ็มรินไว้สามารถไปได้ตลอดเวลาใครนะครับจึงได้ไปปล่อยเอ็มรินไว้ออกมานะครับซึ่งเอ็มรินไว้นะครับใครก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วเอ็มรินไว้ก็คือผีหลุดเลือดหรือก็คือแวมไพร์นั่นเองครับผมซึ่งเอ็มรินไว้นะครับมีนิสัยที่เป็นคนรักตุ๊กตาเป็นอย่างมากซึ่งใครนะครับก็ได้บอกเอ็ พ่อของเขานั้นว่าจ้างมาทําให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันยิ่งขึ้นครับแต่เอ็มลินไว้นะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขาโดนเทียนอาคมหลอนใจเข้าไปแล้วเลยถามใครว่าใครนั้นจะสามารถรักษาได้ไหมซึ่งใครนะครับก็ไม่ได้บอกไปนะครับว่าตัวเองรักษาได้ซึ่งเทียนอาคมหลอนใจนะครับที่เอ็มลินไว้โดนเข้าไปก็คือว่าหลังจากที่เขาออกไปจากวิหารเทพมารดอแห่งเผ็ดดินแล้วนั้นเขาก็จะกลับมาใหม่เรื่อยๆครับเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่ดู่ให้เขาพากลับมาที่นี่บ่อยๆตัดภาพมาที่เดอะซันเดอะลิกนะครับซึ่งเดอะซันเดอรขา เขาได้รับพันธุ์นั้นจากแฮงแมนนะครับที่เขานั้นไม่อยากจะไปสํารวจทราบประหลักพังเขาเลยแซงทําเป็นป่วยนะครับแต่การป่วยของเขาที่แซงทำนี่ก็คือการทาเหมือนกับว่าเขานั้นเสียสติขึ้นมานั่นเองครับผมเขานะครับจึงถูกส่งไปยังคุกใต้ดินนะครับที่อยู่ใต้ดินของหอคอยในนครเงินยวงนั่นเองครับผมเพื่อรักษาอาการ ซึ่งในขณะที่เขาถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินเพื่อเล็กเพื่อรักษาอาการอยู่นี่เองครับผมปรากฏว่าห้องคุกข้างๆของเดอะซันนะครับมีชายชราคนหนึ่งนะครับถูกขังเอาไว้ซึ่งชายชราคนนี้นั้นถูกขังมาั้งสิบสีิปีแล้วซึ่งชายชราคนนี้ครับก็ได้บอกไปว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยเป็นทีมสำรวจได้ได้พบกับคนคนหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดนอกเมืองซึ่งชายคนนี้นั้นเป็นชายที่สวมแว่นขาเดียวเรียกตัวเองว่าอา์มอนและหลังจากที่เขากลับมาที่นครเงินยวงนั้นก็ปรากฏว่าทีมสำรวจของเขานั้นเสสสีีียยตติไปปปททลลลลละคละคคนนแกาาัว์รหด เขายังบอกอีกว่าผู้อาวุโสของนครเงินยวงแล้วก็คือทางสภาหนั้นคิดว่าเขานั้นก็จะเสียสติด้วยจึงจับเขาขังไว้ที่นี่ซึ่งในขณะที่เดอะซันเดลิกนะครับกำลังพูดคุยกับชายคนนั้นอยู่ก็ปรากฏว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการประชุมไพ่าทาโล่พอดีเดอะซันนะครับจึงได้ไปเขา้าร่วมการประชุมไพาทาโล่นะครับ ซึ่งการไปประชุมไพ่ทาโร่ของเดอะซันนะครับก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือว่าเขานะครับก็จะแกล้งทําเป็นนอนหลับนั่นเองแล้วจะให้วิญญาของเขานั้นล่องลอยไปยังโลกเหนือหมอกเทาของเดอะฟูลและหลังจากที่เดอะซันประชุมเสร็จนะครับปรากฏว่าชายที่อยู่ห้องข้างๆนะครับเขาก็ได้ใช้วิชาอะไรบางอย่างนะครับทะลุเข้ามายังห้องของเดอะซันซึ่งเขาก็ทะลุมาแต่หัวนะและชายคนนั้นนะครับก็ได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแต่โชคดีครับเหมือนกับว่าทางพวกวุฒโสของนครเงินยวงหรือก็คือทางสภาหกนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเดอะซันไว้ดดททัันนนนซึ่่่งคคคีีชวยยเออรก็ืิ ผู้นําของนครเงินยวงนั่นเองครับผมคอลินนะครับได้ทําการจัดการกับชายคนนั้นไปได้คอลินนะครับจึงได้เล่ากับเดอะซันไปว่าพวกเขานั้นจับตาดูชายคนนี้มากว่า4 2ปีแล้วและก็ได้ส่งคนนั้นเข้าไปคุยกับเขาเรื่อยๆซึ่งแต่ละคนหลังจากที่ได้คุยกับเขานั้นก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดแต่ว่าเดอะซันนั้นสามารถรอดมาได้ก่อนที่คอลินนะครับจะบอกให้เดอะซันนั้นกลับบ้านได้แต่คอลินนะครับก็ยังส่งคนไปจับตาดูเดอะซันเอาไว้หลังจากที่เดอะซันนะครับกลับมาที่บ้านเขาก็ เขานะครับจึงได้ภาวนาต่อเดอะฟูลนะครับซึ่งพอเดอะฟูลหรือก็คือใครนะครับได้รับคําภาวนาจากเดอะซันใครนะครับก็ได้ตรวจดูร่างกายของเดอะซันป้ากฏว่ามีปรสิตตัวหนึ่งนะครับติงอยู่ในร่างเดอะซันเดอะฟูลนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เขาได้อ่านตําราสารลีลับที่ได้มาจากแชรอนแล้วเอานะครับจึงได้มีความรู้ด้านสารลีรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเขาเลยคิดวิธีในการกําจัดทางปรสิตตัวนั้นเอาไว้แล้วซึ่งวิธีการกาจัดปรสิตนะครับก็คือดึงวิญญาของเดอะซันนะครับเข้ามายังโลกเหนือหมอกเท่านะครับซึ่งมันก็จะติิดดดดปส้้้วยะแลเฟก็ไใช ซึ่งเดอะฟูลนะครับก็จะใช้กระดาษนะครับที่ตัดเป็นรูปคนนะครับซึ่งกระดาษที่ตัดเป็นรูปคนนี่มันเป็นความสามารถของนักมายากลนะก็คือสามารถให้กระดาษนั้นนะกลายร่างเป็นตัวเองได้นั่นะเองครับผมเดอะฟูลนะครับจะได้ใช้กระดาษนั้นครับบวกกับไพ,พ่จักรพรรดิดำนะครับและบวกกับพลังโลกเหนือหมอกเทาด้วยทําให้ทําให้ทั้ง3มอย่างรวมกันแล้วกลายเป็นเทวทูตนะครับที่มี6ปีกแล้วก็ให้เทวทูตนั้นชําระล้างปรสิตท,ที่อยู่ในร่างกายของเดอะซันไปได้และเดอะฟูลนะครับก็ได้พบว่าปรสิตของเดอะซันนี้มันแข็งแกกร่่งงปอยามาม ซึ่งปรสิต์นี้เดอฟูก็ได้รู้ว่ามันถูกควบคุมโดยชายนะครับที่สวมแว่นข้างเดียวเดอรซันนะครับจึงได้เล่าเรื่องที่เขานั้นไปพบในคุกใต้ดินว่าเขานั้นได้พบกับชายคนหนึ่งที่ไปสำรวจได้พบเจอกับคนของตระกูลอาร์มอนทางใครนะครับจึได้ตระหนักว่าอาร์มอนนั้นแข็งแกร่งมากและอาร์มอนก็น่าจะรับรู้ตัวตนของเดอฟูได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาจึงจะไปที่ต้องแข็งแกร่งขึ้น